ไม่รู้ว่าเราเปิดท้ายแล้วก็เย็นไว้แล้วก็ถ้ามันไหลไม้ลงมาได้ไหมจะจำตัวคือไหลไหลถ้ามันไหลลงไหลแล้วก็ไหลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไม้ได้โกงก่อนไหลได้โกงอย่าให้ทับไม้ตัวนั้นที่เหลือพอไม้ได้ทับแล้วจะลุกต่อยได้โทรบอกให้เอาค่าวิกฤตไปคุณเกษตรที่ยึดไม้นี่ลองเอาค่าขอค่าวิกฤตมันพื้นที่ของที่ที่บนที่ที่ล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อความสำนึกแล้วหน่วยงานของรัฐเองแล้วนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านนโยบายหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จำกัดให้เฉพาะคนของของว่าจะเป็นเฉพาะกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นคนภายนอกหรือเป็นส่วนราชการหรือว่าคนมีสีที่จะไปซื้อที่ดินกินแล้วถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาอยู่เฉพาะเป็นของชุมชนชาวกะเหรี่ยงเดียวแล้วก็ในการพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราขอแล้วห้าสิบสี่ไร่มีจำนวน2 แปลงแล้วก็แปลงใหญ่ก็ 24 ไร่